SCP-122-TH ณ โรงเรียนระดับประถมศึกษาแห่งหนึ่งในประเทศไทยมีเรื่องราวลี้ลับที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องราวเล่าขานสืบต่อๆกันมาอย่างยาวนานว่าเคยมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเรียนอยู่ชั้นป.6รูปร่างผอมตัวเล็กที่สุดในห้องเขาเป็นเด็กเรียบร้อยไม่ค่อยจะสู้คนและร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงจึงมักถูกเด็กเกเรในห้องกันแกล้งอยู่เสมอเด็กกลุ่มนั้นมักจะทำร้ายเขาอย่างโหดร้ายไม่ว่าจะเป็นการเตะต่อยเคกหัวดึงผมหรือทำร้ายร่างกายสารพัดไม่มีเพื่อนคนไหนในห้องกล้าที่จะช่วยเหลือเขาเลยเพราะว่าต่างก็กลัวพวกแก๊งเด็กอันธพาลเหล่านั้นเหมือนกันเขาจึงกลายเป็นเหมือนกระสอบทรายที่ระบายอารมณ์ของเด็กพวกนั้นตลอดมาซึ่งมันทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดและไม่มีความสุขที่จะต้องไปโรงเรียนเลยในแต่ละวันแล้วอยู่มาวันหนึ่งซึ่งก็คล้ายอย่างเช่นทุกวันเด็กชายคนนั้นถูกกลั่นแกล้งโดยเด็กกลุ่มเดิมอีกแล้วคราวนี้เขาถูกลากตัวเข้าไปในห้องหนึ่งของโรงเรียนมันเป็นห้องเก็บของที่มีอุปกรณ์สื่อการเรียนต่างๆเต็มไปหมดรวมถึงรูปปั้นหุ่นขี้ผึ้งที่เป็นรูปร่างของมนุษย์อยู่ตรงนั้นหนึ่งร่างอาจจะเป็นรูปปั้นของบุคคลสำคัญผอ.โรงเรียนหรือใครก็ไม่ได้มีใครสนใจในตอนนั้นวันนี้พวกเด็กเกเรลงมือกับเขาหนักกว่าทุกครั้งที่ผ่านมานอกจากจะถูกชกต่อยจนเจ็บไปทั้งตัวแล้วกระเป๋าสมุดหนังสือของเขาก็ถูกเด็กพวกนั้นฉีกขาดกระจัดกระจายอาจจะเป็นเพราะว่าเขาใส่เสื้อนักเรียนตัวใหม่ที่แม่เขาเพิ่งซื้อให้มาโรงเรียนในวันนี้เขาจึงถูกอิจฉาและหมั่นไส้เป็นพิเศษเสื้อผ้าชุดใหม่ของเขาถูกทำให้เลอะเทอะและฉีกขาดยับเยินเขาเองก็อยากจะปกป้องตัวเองและตอบโต้แต่เด็กเหล่านั้นตัวใหญ่และรุมเขาหลายคนเขาจึงทำได้เพียงแต่ก้มหน้าร้องไห้อย่างน่าสงสารเด็กพวกนั้นข่มขู่ว่าห้ามนำเรื่องนี้ไปฟ้องครูหรือพ่อแม่เด็ดขาดไม่เช่นนั้นจะโดนพวกเขาจัดการหนักกว่านี้ขึ้นไปอีกซึ่งที่ผ่านมาด้วยความกลัวเขาจึงปกปิดเรื่องเหล่านั้นไว้กับตัวเองแต่วันนี้สิ่งที่เขาโดนกระทำมันหนักหนาสาหัสเกินไปเขาทนไม่ไหวอีกแล้วเขาคิดว่าคงต้องขอความช่วยเหลือจากครูประจำชั้นจึงได้นำเรื่องที่เกิดขึ้นไปบอกทั้งหมดเพื่อหวังว่าจะได้รับความช่วยเหลือคุ้มครองแต่แล้วเขาก็ต้องผิดหวังและเจ็บปวดซ้ำเข้าไปอีกเมื่อคุณครูที่เขาหวังเป็นที่พึ่งกลับไม่เชื่อในสิ่งที่เขาพูดซ้ำร้ายไปกว่านั้นครูคนนั้นยังต่อว่าเขาอย่างรุนแรงว่าเขาอ่อนแอไม่รู้จักเอาตัวรอดเพื่อนๆแค่หยอกล้อเล่นนิดหน่อยเป็นเรื่องธรรมดาคืนนั้นเด็กชายผู้น่าสงสารตัดสินใจนำเรื่องราวทั้งหมดไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่ของเขารับฟังเป็นอย่างดีและปลอบโยนเขาทำให้เขารู้สึกดีขึ้นและมีกำลังใจที่เข้มแข็งอย่างมากและพ่อกับแม่ก็ตกลงกันว่าในวันรุ่งขึ้นจะไปโรงเรียนกับเขาเพื่อไปแจ้งเรื่องนี้ให้กับทางโรงเรียนได้รับทราบและหาทางแก้ไขแต่แล้วในตอนเช้าเรื่องประหลาดก็เกิดขึ้นที่โรงเรียนเด็กเกเรกลุ่มนั้นหลายคนไม่ได้มาโรงเรียนบางคนขอให้พ่อแม่มาลาออกเพื่อย้ายไปโรงเรียนแห่งใหม่และทุกคนที่เห็นหน้าของเขาต่างมีอาการหวาดกลัวหน้าซีดตัวสั่นเหมือนกับเห็นผีบางคนถึงขนาดร้องไห้ฟูมฟายออกมาและแสดงท่าทีว่าสำนึกผิดและพยายามจะขอโทษเขาเด็กกลุ่มนั้นบอกว่าเด็กชายที่เขาเคยกลั่นแกล้งนั้นแท้จริงแล้วเป็นปีศาจเป็นพ่อมดหรือผีแล้วพวกเขาก็ถูกเอาคืนด้วยการโดนเด็กคนนั้นไปหลอกหลอนถึงบ้านในคืนที่ผ่านมานอกจากนั้นก็มีเรื่องที่ประหลาดยิ่งกว่านั้นอีกก็คือมีข่าวว่าครูประจำชั้นของเขาเมื่อคืนที่ผ่านมาเกิดอาการคลุ้มคลั่งหรือประสาทหลอนอย่างไรก็ไม่รู้อยู่ๆก็ถอดเสื้อผ้าวิ่งไปมาอยู่บนถนนเหมือนคนบ้ามีหลายคนถ่ายรูป
ถ่ายคลิปไว้เป็นหลักฐานมากมายแต่ในตอนเช้านี้คุณครูมาที่โรงเรียนด้วยอาการปกติเมื่อทราบเรื่องของตนเองก็ได้ปฏิเสธว่าไม่ได้ทำเรื่องน่าอายอย่างนั้นอย่างแน่นอนแต่ก็ไม่มีใครเชื่อเพราะว่าทุกคนได้เห็นภาพและคลิปที่แชร์ไปทั่วในโลกออนไลน์ครูประจำชั้นของเขารู้สึกอับอายอย่างมากที่เขาตกเป็นข่าวดังไปทั่วประเทศเขาพยายามหาหลักฐานมายืนยันแต่ก็ไม่มีใครฟังและเอาเรื่องของเขาไปซุบซิบนินทาอย่างสนุกสนานในตอนนี้เขาเริ่มเข้าใจความรู้สึกของเด็กชายที่โดนกลั่นแกล้งแล้วว่าการที่พูดความจริงแล้วไม่มีใครเชื่อมันรู้สึกเจ็บปวดและน่าเศร้าเพียงใดนับแต่นั้นเป็นต้นมาเด็กชายคนนั้นก็ไม่ถูกเพื่อนๆกลั่นแกล้งอีกเลยและกลายเป็นที่เกรงใจและได้รับความเคารพจากแก๊งเด็กที่เคยกลั่นแกล้งเขาด้วยซ้ำส่วนคุณครูก็เริ่มปรับปรุงนิสัยและให้ความสำคัญกับการรับฟังคำพูดของเด็กนักเรียนมากขึ้นหลังจากสถาบัน SCP ทราบข่าวเรื่องราวแปลกๆที่เกิดขึ้นจึงได้เข้ามาทำการสืบสวนสอบสวนความผิดปกติในโรงเรียนแห่งนี้และได้รับรู้ความจริงของผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดแต่ก็ได้ปล่อยให้นักเรียนและผู้คนในเมืองนั้นเชื่อเรื่องตำนานความประหลาดของเรื่องนั้นต่อไปส่วนในความเป็นจริงนั้นสถาบัน SCP ได้บันทึกเรื่องราวของ SCP-122-TH เอาไว้โดยระบุว่ามันเป็นผู้ที่อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์ทั้งหมดเรื่องราวเกิดขึ้นในวันที่เด็กคนนั้นถูกทำร้ายร่างกายในห้องเก็บของของโรงเรียนซึ่งมีหุ่นขี้ผึ้งตัวนั้นอยู่แม้ว่ามันจะไม่ขยับหรือเคลื่อนไหวแต่ทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องนั้นอยู่ในสายตาของมันทั้งหมดและคืนนั้นเอง SCP-122-TH หรือหุ่นขี้ผึ้งตัวนั้นก็ได้หลอมละลายตัวเองและก่อรูปร่างขึ้นใหม่กลายเป็นเด็กชายที่ถูกกลั่นแกล้งคนนั้นแล้วก็ตะเวนไปบ้านของเหล่าบรรดาเด็กเกเรทั้งหลายถึงในบ้านและก็ได้ทำการแสดงพฤติกรรมสุดหลอนข่มขู่เด็กเหล่านั้นบางคนก็เล่าว่าเห็นเด็กชายใช้นิ้วของตัวเองควักลูกตาออกมาวางเอาไว้ตรงหน้าบางคนก็พบว่าเด็กชายคนนั้นสามารถถอดหัวตัวเองแล้วเอามาถือไว้ข้างลำตัวจากนั้นก็พูดข่มขู่ด้วยความโกรธว่าต่อไปนี้อย่ามายุ่งกับฉันอีกถ้าหากใครยังมาแกล้งฉันแล้วก็พวกนายจะเป็นอย่างที่เห็นนี่เด็กเกเรเหล่านั้นให้การบอกเล่าตรงกันว่ารูปร่างเสียงและท่าทางเป็นเด็กชายที่ถูกรังแกคนนั้นไม่มีผิดเพี้ยนในตอนแรกบางคนยังคิดไปถึงว่าพวกเขารังแกเด็กคนนั้นทำให้บาดเจ็บจนตายแล้วกลายเป็นผีมาหลอกหลอนพวกเขาเสียด้วยซ้ำส่วนครูประจำชั้นก็เช่นเดียวกัน SCP-122-TH ปลอมตัวเป็นเขาอย่างแนบเนียนแล้วก็ได้ออกไปยังที่สาธารณะทำเรื่องน่าอับอายต่างๆนานาด้วยการแก้ผ้าและวิ่งไปตามที่ต่างๆจนทั่วเมืองเพื่อลงโทษในสิ่งที่เขาเพิกเฉยและไม่สนใจเด็กนักเรียนที่ถูกแกล้งนั่นเองปัจจุบันสถาบัน SCP จัดให้ SCP-122-TH อยู่ในระดับยูคิดตัวตนที่แท้จริงของ SCP-122-TH ในยามปกติมีลักษณะเป็นหุ่นขี้ผึ้งที่เป็นเพียงรูปร่างเหมือนกับมนุษย์ไม่มีหน้าตาไม่มีทรงผมไม่สวมเสื้อผ้าและไม่ได้ทำการลงสีพฤติกรรมส่วนใหญ่จะอยู่นิ่งๆในรูปแบบของหุ่นขี้ผึ้งภายในห้องเรียนวิทยาศาสตร์หรือศิลปะโดยที่ไม่มีใครสังเกตเห็นแต่ในยามที่มันต้องการมันสามารถปรับเปลี่ยนรูปร่างได้ไม่จำกัดไม่ว่าจะเป็นได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่โดยที่จะเรียนแบบลักษณะของมนุษย์ทุกคนได้ไม่ว่าจะเป็นหน้าตาทรงผมสีผิวท่าทางเสียงหรือแม้แต่นิสัยซึ่งทำให้ยากที่จะแยกตัวปลอมออกจากตัวจริงได้พฤติกรรมของ SCP-122-TH นั้นจะไม่ทำร้ายร่างกายมนุษย์แบบตรงๆแต่จะใช้ความสามารถปลอมเป็นบุคคลต่างๆเพื่อไปทำเรื่องราวอย่างที่มันต้องการอย่างเช่นทำให้คนคนนั้นไปก่อเรื่องราวต่างๆให้เกิดความอับอายโดยประจานหรือถูกจับโดยที่คนที่เป็นร่างจริงนั้นไม่ได้รู้เรื่องอะไรเลย SCP-122-TH
มักจะปลอมเป็นบุคคลต่างๆเฉพาะในกรณีที่มันเห็นการกระทำที่เป็นอันตรายต่อเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีเท่านั้นส่วนเรื่องอื่นๆมันจะไม่ได้ไปยุ่งหรือแทรกแซงมันมักจะให้การช่วยเหลือและแก้แค้นแทนเด็กที่ถูกรังแกอยู่เสมอ SCP-122-TH เคยถูกสถาบัน SCP จับตัวได้และถูกกักกันเอาไว้ในตู้กระจกพลาสติกแต่ในขณะนี้มันได้ใช้ความสามารถในการแปลงกายปลอมเป็นบุคคลอื่นๆหลบหนีออกจากที่กักกันไปแล้วโดยไม่ทราบว่าตอนนี้หลบซ่อนอยู่ที่ใดสถาบัน SCP ได้ทำการติดตามสืบหาและส่งเจ้าหน้าที่ไปแฝงตัวตามโรงเรียนต่างๆเพื่อติดตามเหตุการณ์แปลกๆที่มักจะเกิดขึ้นในโรงเรียนแต่ก็ยังไม่พบสถาบัน SCP จึงฝากแจ้งเตือนไปยังเด็กเกเรทั้งหลายที่มีพฤติกรรมชอบแกล้งเพื่อนที่อ่อนแอกว่าเอาไว้ด้วยว่าหากยังไม่เลิกทำแบบนี้สักวันอาจจะมีสิทธิ์ได้เจอกับ SCP-122-TH แน่ๆระวังตัวให้ดีและนี่ก็คือเรื่องราวของ SCP-122-TH เพื่อนๆคนไหนมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะคะหลังจบคลิปอย่าลืมชมภาพแฟนอาร์ตที่เพื่อนๆส่งมากันค่ะสวยและเท่มากๆเลยนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย